อ่ะเรามาดูผลงานกันก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าด้วยการอนิเมตลิกกิ้งตัวละครนะครับอนิเมตไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับนี่คือท่าเต้นที่พี่มอเต้นในผับนะครับเวลาเจอหญิงโอเคครับเราจะลบทิ้งแบบทำใหม่หมดเลยครับไม่เซฟด้วยระดับนี้แล้วเวลาลากฟุตเตจเข้ามานะครับมันมีสองอย่างให้เลือกเป็นคอมโพสิชันคือพี่วาดเนี้ยจาก Photoshop นะครับก็แยกเป็นเลเยอร์มาเลยนะครับถ้าเราตั้งชื่อในนี้ใน After จะตั้งชื่อตามมาด้วยนะครับฉะนั้นเพียตั้งชื่ออย่างนี้ก็จะพี่เริ่มขี้เกียจแล้วส่วน2อันนี้อันบนเนี่ยก็คือว่าเอฟเฟกต์จะมาด้วยเอฟเฟกต์จะมาด้วยหมายความว่าเราใส่เอฟเฟกต์อะไรใน Photoshop ไว้เอฟเฟกต์จะมาด้วยคือสามารถมาปรับเอฟเฟกต์ใน Photoshop ใน After Effect ต่อได้แต่ถ้าเลือกอันล่างคือ Merge Layer Style คือเอาเอฟเฟกต์อะ Merge เป็นรูป1รูปเลยคือจะไม่ต้องมีเอฟเฟกต์ต่อแล้วจะปรับเอฟเฟกต์ต่อไม่ได้แค่นั้นเองแตกต่างกันแค่นี้เรียงรูปอย่างเงี้ยเลือกอันไหนก็ได้มีค่าเท่ากันเพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรนะครับเอาได้ปุ๊บเราก็ดับคลิปขึ้นมาครับได้แล้วปุ๊บพี่ย่อมหน่อยถ้าในกรณีนี้นะครับเราไม่ต้องทำคอมใหม่แล้วนะครับพี่จะตั้งชื่อนี่น่าจะเป็นหัวตั้งชื่อ H แล้วกัน H นะครับไปก็เป็น body นะครับคือไม่ต้องกลัวครับต้องตั้งชื่อทุกตัวไม่งั้นงงอันนี้เป็นนะ hand left เอ๊ะซ้ายขวาเป็นขวาให้เป็นขวาแล้วกันให้กลับกันให้กลับกันกับที่เราเห็นนะครับแล้วก็เป็นนี่อะไรวะเนี่ยขาเป็นเล็กนะครับเล็กไลท์เล็ก left นะครับแล้วก็เป็น hand left เช่นเดียวกันตั้งชื่อกันโง่นะครับตั้งชื่อกันโง่ทั้งหมดเนี่ยเล็กง่ายมากเลยนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากทำใจแต่ลึกๆนะครับพนังคุ้งคิ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 งถ่ายซีมีกี่เสียงเนี่ยนะครับอ่ะต่อครับเราจะปิดทีละส่วนก่อนเลยนะครับก็คือใช้คำสั่งโซโล่นะครับเป็นคำสั่งที่มอสอยากจะใช้มากคำสั่งโซโล่คราวนี้แขนนะครับเราก็ใส่ง่ายๆครับมีหนึ่งสองกดปิดกดพับเพชรนะครับ1 2 3สิ่งที่ต้องแก้ตรงต่อมานะครับคือต้องแก้ให้ตัวชื่อพับไอตัว deform เนี่ยทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเราไม่แก้เนี่ยครับปัญหาใหญ่จะงอกขึ้นมาครับคือต้องตั้งชื่อให้ตรงกันเลยเช่นอันนี้เป็น HL 3ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ตั้งชื่อเนี่ยงานงอกครับนี่เป็น HL 2นี่เป็น HL 1จะพิมพ์ KL ทำไมยังแก้ไขได้นะครับเรื่องชื่อเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับไม่ยากกว่าทำมายายมายาเนี่ยยังไม่ยากเท่า1 2 3อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวไหนก่อนก็ได้เอาเป็น1ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นโบน1โบน2ครับแล้วก็โบน3อย่างเงี้ยนะครับตายแล้วนะกดตัว V นะครับอันนี้มันก็อนิเมตได้เป็นแบบ IK คือกึ่งแบบว่าแมนนวลนิดนึงนะครับก็อนิเมตได้เหมือนกันจริงๆบางทีมันก็อาจจะสะดวกสบายในบางกรณีที่เราต้องอนิเมตแบบสเต็ปเยอะๆหน่อยบางทีเรา IK มันอาจจะแบบเลื่อนลงมามุมนี้ไม่ได้ติดขัดก็อาจจะต้องใช้วิธีการอย่างเงี้ยนะครับในบางกรณีคือIKEA ทำแบบนี้ไม่ได้ลงมาอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ IKEA จะขึ้นทางเดียวได้ต้องแล้วแต่กรณีนะครับคราวนี้ต่อจากนั้นนะครับเราก็ไล่จากบนลงล่างนะครับไล่จากบนลงล่างคือปลายมาโค้ดนะครับ3มา2 2ก็ไป1พาเลนอย่างนี้คราวนี้ไอตัวคอนโทรลเลอร์ควรจะอยู่ตรงปลายนะครับเหมือนมายาเลยมีเคิร์ฟตรงข้อมือนะครับแล้วก็กดคอนโทรลเลอร์คลิกที่ตรงไอ้นี่ก่อนนะครับคอนโทรลเลอร์ตัวเก่าก่อนตัวนี้คือตัวนี้คลิกที่ตัวมันอีกรอบนึงจริงๆมันก็จำเป็นบางทีอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่จำเป็นหรือเปล่าเพราะมันก็มีเหมือนกันแต่โปรแกรม FS ตัวอินตัวเนี้ยมันบังคับว่าต้องสร้างนะครับคอนโทรลเลอร์1ตัว
ย่อได้นะครับแต่อย่าเลื่อนถ้าเลื่อนเดี๋ยวแขนจะเลื่อนตามคือย่อลงมาประมาณนี้นะครับคือถ้าตัวละครเราใหญ่กว่านี้มันอาจจะต้องไม่ต้องย่อก็ได้ถ้าตัวละครเราเล็กเนี่ยมันก็คงจะต้องย่อเลื่อนจอให้ต่อจากนั้นก็ไล่จากโคนไล่จากปลายมาโคนนะคือ3 2 1แล้วก็3อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกกด IK กดโอเคเสร็จแล้วนะครับโยโยพลังย่างยืดต่อหน้ามอสไม่ถึงไม่ออกจากหน้าจอพอได้มี acting เลยอ่ะคราวนี้นะครับสิ่งที่เราจะซ่อนไว้ก็คือ2ตัวนี้สามกับสองปิดตาไปก่อนนะครับปิดตาไปเลยนะครับไม่โชว์เลยแล้วก็ล็อกไว้ด้วยเดี๋ยวตัวนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมครับต่อมาตัวนี้ก็คือล็อกไปเลยนะครับก็เป็นแฮนอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นขาก่อนก็ได้หรือจะเอาแขนก่อนก็ได้เอาแขนมาแขนข้างนี้มาก็จะสร้างคล้ายๆกันกลางเนี่ยไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับเราใช้พับเพชรครับ1 2 3ถ้าใครขยันทำตรงนี้จุดนึงก็ได้นะครับคือมือจะขยับจะโยกมือต่างหากได้คือสร้างอีก2จุดต่างหากแยกไปเลยไว้คอนโทรลมืออย่างเดียวมือได้โยกได้แต่ปกติถ้าเป็นงานประเภทนี้พี่คิดว่าเราน่าใช้วิธีการวาดมือแยกแล้วพันลิ้นกับจุดนี้คือมีแค่คนแขนตรงนี้ตัดมือทิ้งไว้แล้วมืออีกหนึ่งเลเยอร์เพื่อไว้สลับเปลี่ยนภาพได้เปลี่ยนภาพจากกำเป็นแบเป็นชูยกนิ้วโป้งเป็นสองนิ้วอะไรเงี้ยก็คือวาดแยกไปต่อจากนั้นเราคงต้องตั้งชื่อครับพี่ก๊อปชื่อตัวนี้มาแล้วกันเปิดดีฟอร์ม enter ครับเราจะต้องเสียเวลานะครับก็3โบนครับ2โบน1โบนเสร็จแล้วใช้ตัวไหนครับใช้ตัวนี้สร้างคอนโทรลเลอร์นะครับย่อมลงมาหน่อยกดชิปด้วยนะครับรักษาสเกลไว้โอเคก็ขึ้นมาข้างบนเราได้เห็นกันง่ายๆว่าอ๋อนี่คือ HR นะ hand ด้านไรท์ด้านขวาของมันขวาตัวละครนะครับก็เป็น3 parent บางทีถ้าเราลืม parent เนี่ยมันจะใช้เอฟเฟกต์นี้ไม่ได้นะครับเป็น3 2 1แล้วก็เลือก3 2 1กดคอนโทรลครั้งนะครับเดี๋ยวกดชิป3 2 1แล้วก็คอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับ IK กลับข้างกันเลือกตรงนี้ต้องเลือกปลายมหาคนใช่ครับปลายมหาคนครับเลือกคนมหาปลายไม่ได้มันคอนโทรลเลอร์ก็จะเสียครับคือกลายว่าปลายเนี่ยจะเป็นตัวถูกควบคุมแทนคนก็ไปอ้าวก็ไปอยู่ข้างนู้นไงก็เรียกนี่แล้วก็คอนโทรลพี่เรียกผิดตรงไหนวะเนี่ยปลายกลางโคนสุดเลยแล้วก็เลือกคอนโทรลเลอร์ IK ครับถ้าเมื่อกี้เลือกข้างนี้ทางไว้แขนมันจะพลิกก็ให้เลือกคอนโทรลแซดใช่ไหมครับแล้วก็เลือกอีกข้างหนึ่งแทนอันนี้พี่เดาทางออกแล้วนะทำหลายรอบแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วอันนี้เราก็ซ่อนตัวที่เราไม่ต้องการก่อนนะครับเก็บโคนไว้นะครับปิดตาก็ล็อกไว้เก็บโคนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไว้พลางตรงตัวละครนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ปิดตาตามปกติไปก่อนนี่เราได้แขนสองข้างแล้วฮัลโหลมาร์ทคันขาจังหิวแล้วเนี่ยเฮ้ยมอสไม่เล่นอะไรป้าเอ๊ะป้าต้องเรื่องนี้ป้าชอบหน้าแดงว่ะแต่อะไรมอสเรียกจับพุงอยู่จับพุงอยู่ไม่ได้พูดอะไรกันเลยมือไว้บนสุดถ้าอย่างนั้นมี2กรณีครับ1อนิเมตมือให้เสร็จดูพิเคทมืออีก1เลเยอร์แล้วก็แมสไว้มันซับซ้อนครับต้องทำไปก่อนน้องจะเข้าใจคือตอนเนี้ยเราจะมีสมมุติตอนเนี้ยพี่เราเอาลิกกิ้งก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งเรื่องแอนิเมชันเลยเอาลิกให้นอนก่อนนะครับพี่อยากให้เห็นถึงตัวละครนี้เต้นท่าหญิงลีมาส่งพี่โอเ
ต่อจากนั้นนะครับพี่จะปิดตาไปก่อนให้หมดเลยก็เดี๋ยวเป็นขาใช่ไหมครับก็จะเป็นขาอยู่ไหนพี่ลากมันด้วยกันเดือจะได้ไม่งงนะครับปิดล็อกแขนไว้แขนเนี่ยล็อกไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงมันก็คอนโทรลได้อยู่แล้วสงสารมันจังอ่ะแล้วก็พับเผ็ดนะครับพับเผ็ดจริงๆอ่ะจะพับเผ็ดปลายมาโคนมาปลายไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาคือตอนที่เราจะพาเลนส์นั่นแหละจิ้มถูกจิ้มผิดไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าเราพาเลนส์ผิดนั่นน่ะคือผิดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด enter ใช่ไหมก๊อปชื่อนี้มา LR มาปรับเมชหนึ่ง reform ใหม่นะครับก็ตั้งชื่อใหม่ enter 3 2 1อย่างนี้นะครับเราจะไม่ต้องเสียเวลา enter page enter page นะครับง่ายๆแล้วก็ไล่ใหม่ก็ได้จากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้ที่ไม่ซีเรียสก็ไงตอนหลังเราก็ต้องมานั่งหายแล้วว่าใครอะไรโคนอะไรไปพอสร้างมาปุ๊บแน่นอนครับโคนคือ1ใช่ไหมครับก็กลายเป็น3 2 1 3 2 1นะครับว่าไม่ต้องสักเพลงหรอครับไม่มีอ่ะแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์ก็ต้องอยู่ตัวที่3นะครับคลิกตัวที่3ใช่ไหมครับกดคอนโทรลเลอร์แล้วกดชิปและย่อลงมาอย่างนี้นะครับก็เลือก3 2 1คอนโทรลเลอร์นะ IKโอเคถ้าอย่างนี้พลิกกลับกันเสียแล้วได้กระทนแซ่บจริงๆอ่ะเมื่อกี้ขามันบิดอ่ะมันไม่เสียนะแต่แค่ว่าหัวเข่าแทนที่มันจะงอมาข้างเนี้ยไม่งอไปข้างนู้นแทนเลยดูแปลกประหลาดนะครับก็ลองคอนโทรลเลอร์หมอจะเกาขาอย่างเงี้ยเลือกปลายเป็นคนสอนกี่รอบแล้วเนี่ยจะทำครบสี่ข้างแล้วเนี่ยหมอต้องหลุดอีกรอบยิงมันนี่ไม่ต้องมานั่งดูหรอกก็ตรงนี้ก็คือล็อกไว้เลยนะครับไอ้สองตรงเนี้ยไม่ต้องล็อกไว้เลยต่อนั้นก็จะเหลืออีกหนึ่งข้างนะครับขาอีกหนึ่งข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีคนเล่นกับพี่เลยครับก็เพสเหมือนเดิมก็บนจริงๆถ้ากดตัว G ได้จะดีมากเลยเหมือนมายาไม่ต้องมานั่งจิ้มหลายครั้งเสร็จแล้วตัวคอนโทรลก็อยู่ที่ด้านล่างแน่นอนนะครับไอเนี่ยถ้าเสร็จแล้วนะครับปิดไปเลยล็อกไปเลยนะครับซ่อนไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันถูกคอนโทรลด้วยตัว new พวกนี้นะ new object นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือตัวที่ต้องถูกคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับก็เลือกคอนโทรลเลอร์ย่อหน่อยที่มันขนาดไล่เรียกกันจะได้ดูไม่ยากแล้วไงก็เลือกปลายคือ3 2 1คอนโทรลเลอร์ใช่ไหมแต่มีคนไม่รู้นะครับ3พาเลนต์2 2พาเลนต์ถ้าไม่พาเลนต์นะครับมันจะเออร์เลอร์ทันทีนะครับซึ่งบางทีเออเลยเราแก้ไขไม่ค่อยหายด้วยคือพังเลยขาข้างนี้จะพังเลยต้องมานั่งไล่ลบทุกตัวถ้าลบไม่หมดเนี้ยพาเลนอีกหลายครั้งนึงก็จะพังอีกต้องลบให้เกลี้ยงนะครับ3 2 1โอเคนะอีกครั้งนะครับช้าช้า3 2 1คอนโทรลเลอร์โอเคน่าต้องกลับแล้วนะเพราะว่าขางอทางนี้สังเกตนะสังเกตนะทำไมขาต้องงอทางนี้เพราะขาหัวเข่าเนี่ยแหลมชี้ไปทางนู้นเห็นไหมเห็นลูกศรไหมครับงอไปทางนี้อันนี้คืองอไปทางนู้นแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดแขนเนี่ยอาจจะเดายากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีงอขึ้นงอลงมีงอซ้ายงอขวาก็เดาเอาไม่ขึ้นก็ลงไอ้ไม่ซ้ายก็ขวาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปิดตาตัวนี้กับตัวนี้ไปก็คือน่าจะเป็นตัวที่3กับ2นะครับแล้วก็จะเหลือบอดี้นะครับบอดี้นวดบอดี้โซโล่ขึ้นมาครับบอดี้นี้ทำยังไงกับมันนะครับบอดี้นี้พี่เอาง่ายๆพี่ใส่แค่2คอนโทรลพอแค่จุดนี้กับจุดนี้ครับพี่ที่เจ็ดงอตัวละครแล้วพี่ว่ามันครับ
มันไม่จําเป็นแล้วก็งอได้นิดเดียวด้วยเราแค่อย่างนี้ก็พอละไม่ต้องเป็นงอถูกหรอกเพราะมันเป็นตัวถ้าหันข้างอ่ะมันเซตง่ายแต่คราวนี้เราไม่ได้หันข้างมันเลยเซตยากนะครับนี่คือหันด้านหน้าเลยก็เลยเซตยากก็ทําเหมือนกันครับก็ตั้งชื่อเอาบอดี้มาตั้ง copy enter นะครับ enter แล้วก็ copy ได้เลย reform ก็พิน2 1เป็นบอดี้2บอดี้1ต้องสร้างอะไรก่อนก็ได้บน1บน2นะครับแค่นี้จบไม่ต้องทำไม่ต้อง IK นะครับงงใช่ไหมล่ะก็ถ้า IK เมื่อไหร่มันจะงอแค่นั้นเองเราไม่ต้อง IK เราแค่ดึง new object ออกมาใช้นะครับแล้วก็มี2ตัวถูกต้องไหมครับคราวนี้เราเปิดตาธรรมดาแล้วเราจะสมบูรณ์แล้วเราจะสมบูรณ์กันแล้วนะครับก็เปิดตาทุกตัวไปก่อนเห็นกันชัดๆนะครับแล้วก็ปิดตาตรงที่เราล็อกเอาไว้คือตัวที่มันไม่จําเป็นสําหรับในเรื่องของเรานะครับคือตัวที่พวกไอ้ตัวคอนโทรลทางผ่านทั้งหลายการงงคราวนี้ไอ้ขานะครับ2จุดนี้พาเล่นตรงเป้าเนี่ยนะครับฉะนั้นเพื่อการงงเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือเป้านะครับแล้วก็ตั้งใหม่ละกันที่ตั้งชื่อว่า root ส่วนข้างบนที่จะตั้งชื่อว่า upper up เฉยๆก็ได้ up ทะเลเฉยๆนะครับไม่ต้องไปใส่อะไรมากครับroot ก็มี2ตัวนี้นะครับ parent root ก็เลือกเลย root 2จุดนี้เอาหัวด้วย parent กับ up เสร็จแล้วครับแล้วก็เสร็จครับคุณภาพระดับไหนมอสเต็มได้แล้วใช่ไหมพี่เต็มได้แล้วครับแต่คราวนี้เราควรจะต้องซ่อนอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนเช่นจุดนี้จุดนี้ใช่ไหมครับปิดตาไว้นะครับแล้วก็ล็อกด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อกันงงนั่นเองของจุดนี้ซ่อนตัวตุ่นนะครับปิดตาครับปิดตาอะไรที่ปิดตาไว้ก็กดที่ตรงตัวตุ่นนี้นะครับกด enable นะครับ high layerเห็นไหมเดี๋ยวหลักแค่นี้เองไอ้พวกนี้หายไปด้วยก็ได้นะครับพวกตัวละครเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อนิเมตอาจจะมีหัวที่เราต้องอนิเมตมาหน่อยเพราะว่าหัวเนี่ยจุดหมุนเรายังไม่ได้ย้ายเลยจุดหมุนยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยก็ย้ายจุดหมุนให้มันสักหน่อยกดตัว Y นะครับย้ายมันตรงคอตรงนี้แล้วกันถ้าอยากให้แผ่นใหญ่ๆเนี่ยมันหดเล็กลงก็เลือกแมสนะครับแมสมันได้หรือแผ่นแค่นี้เล็กๆหน่อยแล้วก็ทำไงดีแล้วก็เอาคอนโทรลเลอร์ครับคอนโทรลซิเฮ้ยเดิมเขาเสียงในนี้หน่อยครับใครเล่นเลยครับอะไรนะมอสได้ยินแว่วๆไม่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ้นี่ครับมันสเกลครับเราไม่ได้ล็อกมันต้องดึงดึงเดี๋ยวให้มอสไปแอนิเมตท่าเต้นถอยหลังคราวนี้ถ้าใครอยากแอดวานซ์ขึ้นหน่อยนะครับล็อกไม่อยากให้มันสเกลได้อยากให้สเกลได้นะครับกด S ครับอันนี้แอดวานซ์เลยนะครับกดสเกลนะครับพิมพ์ X ไม่เอาเดี๋ยวพิมพ์ว่าสเกลสเกลแล้วกันสเกลเท่ากับ100นะครับแล้วก็ชาร์ป Enter ลงมาครับทาวเวอร์เปิดปิดก๊อปสเกลลูกน้ำสเกลครับจบสเกลน้ำสเกลและใช่ครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าเราจะขยายไม่ได้แล้วครับมันล็อกไว้เลยสั่งไว้เลยเนี่ยสเกลเท่ากับ100นะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่าอื่นครับก็สเกลไม่ได้นะครับแต่ยังหมุนได้ยังหมุนได้อยู่นะครับคือพี่ไม่อยากให้มันสเกลได้แค่นั้นเองก็คือค่าของสเกลเนี่ยมาใส่ในช่องนี้2ช่องนี้นั่นเองสังเกตง่ายๆนะครับเป็นพิกเมนเตอร์ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายโยกนี่อะโยกนี่เลยแค่เต้นแบบการ์ตูนฝรั่งอะเต้นแบบฝรั่งอะการ์ตูนแบบแนวแบบเก่าๆนะทอมแอนด์เจอรี่อะไรเงี้ยดึงดึ
ว่าไปก็ไปแอนิเมตกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เย้เย้ตัวนี้มีสอนลงแค่ก๊อปไฟก็จบแล้วมอสอะไรครับมอสสงสัยตรงไหนครับไม่สงสัยอ่ะใครมีคำถามใช่ไหมครับว่าอยากทำแขมอยู่ข้างหน้ายังไงคราวนี้การเอาแขมอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าคราวนี้มันมีคอนโทรลหลายตัวมากเช่นมันไม่ใช่แค่ดูพิเคทแขมขึ้นมาถ้าดูพิเคทแค่แขมขึ้นมาเนี่ยแขมก็จะมาแต่แขมแต่เอฟเฟกต์ไม่ได้มาด้วยเพราะฉะนั้นการดูพิเคทเนี่ยมันต้องมาทางเซ็ตครับหมายความว่าเราต้องเลือกเซ็ตแขมนั้นๆขึ้นมาหรือไม่ก็แขนในปีพีทำอนิเมตให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แขนในพีคอมโพแขนอย่างเดียวแล้วก็ดูพิเคทคอมโพซิชันนั้นเอาขึ้นมาข้างบนก็จะง่ายที่สุดนะครับคือไม่ต้องกลัวแต่ว่าก็ต้องคือต้องมั่นใจว่าเสร็จแล้วเพราะถ้าไม่เสร็จเนี่ยก็จะยากครับเพราะถ้าเราจะทำแขนไว้ข้างบนใช่ไหมครับเราก็ต้องดีไซน์แขนเราอะให้วางข้างบนได้นะเพราะว่าพี่แค่เลือกเลเยอร์แขนของอันนี้วางเหนือตัวบอดี้ใช่ป่ะแต่ถ้าวางอย่างเงี้ยพี่อาจต้องเลื่อนคนแขนใหม่ให้คนแขนเอาไปอยู่ตรงนี้แทนแล้วก็เอาจะเพ้นขาวว่าอะไรก็ได้คือถ้ามุมด้านข้างมันจะง่ายกว่าเนี่ยรู้เลยชั้นต่อชั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูก่อนว่าอันนี้คือข้างไหนครับ HR กับ HL เอา HR หรือ HL ดี HR HL ก็เลือกแขนออกมาเนี่ยครับแขนออกมาเป็นด้วยแขนวางอย่างนี้ก็ได้ก็อย่างนี้ก็ได้ก็อยู่หัวไอ้ตอนด้านเอาเนี่ยแต่ว่าอย่างเงี้ยแขนจะผิดข้างเห็นป่ะเพราะว่าปกติเราทำแขนขึ้นมาอย่างนี้แต่พอลงมาเงี้ยแขนผิดต้องสร้างแขนเพิ่มเพื่อให้หักลงมาอีกอันนึงแยกกันนะครับเราแค่ปิดตาแขนสลับกันเหมือนสลับเฟรมครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บแขนหมายว่า HL คือไปหันหลังให้แล้วกันก็ไปจินตนาการต่อกันนะครับก็ไม่ยากครับวัดเอากับแขนไปเป็นประจำไม่ใช่ไหมครับอันนี้ยกของใช้แขนยกกันหัวจังถ้าใช้ข้อมือยกมันจะยกไม่ขึ้นแล้วก็ใช้นะครับเสียงเดียวนะครับที่ว่าคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ไม่เหมือนมายาที่ว่ามีนี่มีควบคุมข้อศอกได้ที่แบบยกหน้ามีออโต้ลิฟต์อยู่พี่มันก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับคือต้องเป็นเทคนิคแมนนวลเหมือนกันแต่ถ้าสับ 2D ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับขนาดนี้ดูตลกตลกเพราะฉะนั้นถ้าเอาต่อแขนลงเช่นฉากนี้เน้นแขนลงเป็นหลักก็อนิเมตแขนลงไว้ตั้งแต่แรกจะได้จับท้องได้นั่งอะไรเพื่ออะไรนะกอดอกได้อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็แยกเลยเสร็จแล้วก็แยกย้ายนะป้าอีกา